ทุกคนคะตอนนี้ทุกคนใจเย็นก่อนนาราเนี่ยโดนรวบแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องประกันตัวออกมาแล้วก็ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ออกมาทุกอย่างโดนยึดหมดเลยออกมาสู้ต่อทำมาหากินต่อแต่ว่ามันต้องไปตามกระบวนการเพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเขาไปร้องเรียนตำรวจก็มาจับตามที่คนไปร้องแจ้งความออนไลน์หรือว่าที่ไปฟ้องที่ผบ.ที่กองปราบตำรวจก็ทำตามหน้าที่แล้วก็เดี๋ยวนาราเนี่ยจะออกมาแล้วก็จะมาสู้แล้วก็ออกมาขายของใช้หนี้ทุกคนเหมือนปกติแต่นี่ต้องทำตามหน้าที่ก่อนทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะแล้วเจอกันเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการบุกเข้าไปรวบตัวเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์คนดังอย่างนาราเครปกระเทยนะครับคุณผู้ชมครับจากกรณีการขายกล่องสุ่มทิปนะครับที่มีคนเนี่ยไปแจ้งความร้องเรียนกับทางตำรวจว่าไม่มีของจริงๆในกล่องนะครับแล้วก็เป็นเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคหรือไม่ล่าสุดวันนี้ครับทางตำรวจปคบนะครับเขามีการสนที่กำลังกันตรวจค้นเป้าหมาย3จุดครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็จังหวัดลพบุรีนะครับมีการเข้าจับกลุ่มนายอนิวัฒน์ประทุมถิ่นครับหรือว่านาราเครปกระเทยอายุ24ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญานะครับลงวันที่20มีนาคม2566ข้อหาโฆษณาหรือสนับสนุนให้มีการกระทำผิดกฎหมายช่อโกงประชาชนทุจริตหรือหลอกลวงโดยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนเป้าหมายสำคัญของการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้นะครับอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่11ตำบลบ้านกรดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นบ้านพักของแฟนหนุ่มของคุณนาราเคฟกระเทยเขาเมื่อไปถึงเนี่ยก็พบตัวคุณนาราในบ้านหลังดังกล่าวจริงครับแสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมกับตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ4เครื่อง iPad 1เครื่องและสมุดบัญชีธนาคาร6เล่มด้วยกันส่วนเป้าหมายที่2อยู่ที่อาคารพาณิชย์นะครับตำบลบ้านกดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังทราบว่าถูกใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าครับแล้วก็สถานที่ไลฟ์ขายกล่องสุ่มของคุณนาราจากการตรวจค้นเข้าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถยึดกล่องสินค้าได้เป็นจำนวนมากด้วยการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่มีผู้เสียหายจำนวนมากนะครับเข้าร้องเรียนกับพนักงานสอบสวนปคบเนี่ยว่าคุณนาราเคลปกระเทยเน็ตไอดอลชื่อดังเนี่ยมีพฤติการในการไลฟ์สดแล้วหลอกขายกล่องสุ่มนะครับอ้างว่าหากซื้อกล่องสุ่มในราคา 10,000 บาทจะได้รับทองคำ2สลึงรวมถึงเงิน 6,000 บาทแต่ถ้าซื้อกล่องสุ่มในราคา 50,000 บาทน่ะจะได้รับทองคำ3บาทเงินสด 20,000 แต่ถ้าลงทุน 100,000 บาทรับทองคำไปเลย5บาทเงินสดอีก 50,000 นี่เป็นการจูงใจด้วยหลักการการตลาดแบบนี้เมื่อผู้เสียหายโอนเงินซื้อกล่องสุ่มครับคุณนารากลับไม่ได้มีการจัดส่งกล่องสุ่มให้ตามที่มีการตกลงกันเข้าข่ายหลอกลวงเงินนะครับจึงมีการจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสนะครับพร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การออกหมายจับแล้วก็การจับกุมนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการนำตัวมาดำเนินคดีที่กองกำกับการ1บก.ปคบ.นะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ครับคุณนาราเครปกระเทยเนี่ยมีการเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ช่วยไก่เกี่ยเหยื่อกล่องสุ่มกว่า100คนนะครับพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้หนีไปไหนนะครับวอนขอโอกาสในการหาเงินพร้อมกับใช้หนี้ทุกคนก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการบุกไปจับกุมตัวในวันนี้ครับคุณนารายมีการเผยแพร่คลิปนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยเป็นการทำหน้าที่นะครับเธอเนี่ยโดนจับแล้วตำรวจเนี่ยทำตามหน้าที่เมื่อศาลออกหมายจับตำรวจก็ต้องจับแต่เดี๋ยวจะมีการประกันตัวต่อสู้คดีในเรื่องของกล่องสุ่มทิปต่อไปครับ